สวัสดีครับผู้เรียนทุกคนเราก็จะมาพูดคุยกันต่อในหัวข้อการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนนะครับผมอาจารย์ดร.ทิพย์เกษริสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนเป็นการนำแหล่งข้อมูลภาพเสียงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายสังคมมาเป็นสื่อเครื่องมือและใช้แหล่งความรู้ที่หลากหลายบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางหรือช่องทางในการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายตามความสนใจทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่แต่ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีจำนวนมากมายดังนั้นเมื่อจะนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นกรอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโดยที่เราจะต้องคำนึงถึง 1. การร่วมมือนะครับเป็นการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยตามประเด็นหัวข้อที่นักเรียนสนใจมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องร่วมมือกันในการเรียนรู้หรือทำกิจกรรมโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือเช่นกรุ๊ปนะครับและเมมเบอร์นะครับ2การสื่อสารนะครับเป็นช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถามติดตามแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสถานที่และเวลาที่แตกต่างกันเครื่องมือสื่อสารควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพการใช้งานของผู้เรียนและสอดคล้องกับลักษณะกิจกรรมเช่น Facebook จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระดานสนทนาการพูดคุยนะครับ 3. บริบททางสังคมนะครับเป็นองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ช่องทางสถานที่เวลาและสถานการณ์หรือเรื่องราวที่กำหนดให้ผู้เรียนเข้าไปร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่ของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีระบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยสมาชิกทุกคนในห้องจะต้องเข้าร่วมกลุ่มจึงจะสามารถทำกิจกรรมได้และมีการเชื่อมโยงเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มใน Facebook ครับ 4. เทคโนโลยีนะครับเป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้การสื่อสารในลักษณะของการโต้ตอบเช่น Facebook บล็อก YouTube อีเมลแบบทดสอบออนไลน์รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล 5. การแบ่งปันนะครับหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการจัดความรู้ข้อมูลแหล่งข้อมูลภาพเสียงเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแบ่งปันให้กับสมาชิกในกลุ่มโครงงานและในเครือข่ายเช่นการแบ่งปันโดยใช้ Google DriveGoogle Doc, Google Form, Google Sheet นะครับแล้วก็ Google Presentation นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับ 6. ความสัมพันธ์นะครับโดยการให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้งในส่วนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มระหว่างกลุ่มทุกอย่างอย่างสม่ำเสมอกันโดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นความรู้มาแลกเปลี่ยนกันร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงตั้งประเด็นการศึกษาคำถามวัตถุประสงค์และหัวข้อนั้นๆเช่นกลุ่มนะครับทำตามหัวข้อโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มและกลุ่มแต่ละห้องเรียนนะครับ 7. การใช้เครื่องมือร่วมการสร้างเนื้อหาโดยการที่สมาชิกในกลุ่มนอกกลุ่มและในเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และนำเสนอข้อมูลเนื้อหาแสดงความคิดเห็นด้วยการโพสต์คอมเมนต์โต้ตอบกันได้อย่างอิสระทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนักเรียนจะเป็นทั้ง
ผู้รับและผู้ให้เช่นการแบ่งปันการแสดงความคิดเห็นการโต้ตอบการนำเสนอการทำแผนที่ความคิดการเรียนในยุคปัจจุบันนะครับโดยการนำสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์อย่างมากนะครับเนื่องจากว่าผู้เรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับได้ทำกิจกรรมร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนนะครับการเรียนรู้ด้วยตัวเองนี้นะครับทำให้ผู้เรียนนี้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองและจะเกิดความเข้าใจนะครับและความจำที่ดีนะครับผู้เรียนก็จะมีทักษะนะครับในการแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองทั้งในกลุ่มของตัวเองและนอกกลุ่มนะครับซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ดีนะครับในยุคปัจจุบันของเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเรียนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนเองว่าเราจะเรียนรู้แบบใดนะครับแล้วเราใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นไปในทางที่ถูกหรือไม่นะครับทุกอย่างนะครับมีทั้งคุณและโทษนะครับถ้าใช้ในการเรียนรู้ก็จะเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพที่ดีในการเรียนรู้สำหรับยุคดิจิตอลในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับผม